ที่ลำปางนะครับเห็นบอกว่าอยู่ในบ้านนะครับแต่คนที่อยู่บ้านติดกันเป็นเพื่อนบ้านกันเมาคุณผู้ชมแล้ววิ่งเข้ามาในบ้านเอามีดฟันหน้าจนสาหัสเลยครับเห็นบอกว่าตำรวจจับได้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่คือภาพเหตุการณ์ในคืนวันนั้นประมาณ4ทุ่มนะครับวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริเวณหน้าปากซอยวัดพระเจดีย์ซาวหลังครับนายธนกรอายุ38ปีนอนฟุบอยู่ที่กลางถนนนะครับที่หน้านะครับเห็นบอกว่าโดนฟันหลายต่อหลายแห่งแล้วบางจุดนะครับเป็นแผลยาวเลยครับสอบสวนเบื้องต้นนะครับก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้นครับก่อนที่คุณธนกรจะถูกฟันนะครับเห็นบอกว่าตอนนั้นนะอยู่กับแฟนสาวในบ้านแล้วก็ข้างบ้านที่บ้านติดกันชื่อว่าเจ้าเจนหรือว่านายสุรินทร์อายุ45ปีในอาการเมาและคลั่งครับวิ่งเข้ามาในบ้านเอามีดฟันเลยครับธนกรนะโดนฟันแล้วก็พยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดมาครับมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วก็มาฟุบที่กลางถนนเนี่ยวิ่งจากบ้านมาถนนเนี่ยประมาณสัก100เมตรได้นะครับส่วนมือมีดก็คือในเจตหนีครับจนกระทั่ง5โมงเย็นของวันต่อมาก็คือ29กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้ตำรวจสภ.ทุ่งฝายที่ลำปางจับได้แล้วครับแล้วก็พาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับขณะทำแผนผู้ต้องหานะครับเครียดไม่ค่อยพูดอะไรนะครับและเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวกลับไปที่โรงพักสภ.ทุ่งฝายนักข่าวพยายามถามนะครับว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุคืออะไรนายเจตบอกว่าผมทะเลาะ กับธนากรคนเจ็บนะเรื่องที่เขาเนี่ยมาด่าผมมากล่าวหาว่าผมเนี่ยนะไปแจ้งความไปบอกตำรวจให้ไปค้นบ้านเรื่องสิ่งผิดกฎหมายแต่นายเจตหรือว่านายสุรินทร์บอกว่าความเป็นจริงแล้วนะผมไม่ได้แจ้งความเลยและวันนั้นเนี่ยก็คือวันที่28กุมภาพันธ์ก็เลยทะเลาะ กันอย่างรุนแรงแล้วมันบานปลายเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยนะนายธนากรเนี่ยพยายามจะเอามีดแทงผมก่อนก็เลยเอามีดฟันเพื่อป้องกันตัวส่วนกรณีที่ธนกรล้อมรั้วบ้านไม่ให้ตัวเขาเองผ่านเข้าออกบ้านเนี่ยโกรธด้วยไหมเป็นเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านายเจตบอกว่าเรื่องนี้ก็มีส่วนนักข่าวถามต่อครับเมื่อคุณก่อเหตุไปแล้วเนี่ยลงมือไปแล้วเนี่ยนะอยากจะขอโทษนายธนกรไหมเจ้าตัวบอกว่าผมไม่ขอโทษเพราะฝ่ายนู้นลงมือก่อนฟังนายเจตดูครับมีปัญหาทะเลาะอะไรกันนี่มานานยังทะเลาะกันข้างแรกข้างหนึ่งครับเรื่องอะไรครับเรื่องที่ตำรวจเข้าบ้านแกผลนี่โดนตีผลเนี่ยโดนจับไงครับพี่คือเขามาหาเรื่องพี่เป็นประจำเลยเหรอมาประจำครับนี่ข้างที่สองครับเรื่องที่เขาล้อมประตูบ้านไม่ให้ที่เขาพังเนี่ยไม่ให้เข้าบ้านทางนี้ล่ะครับเขาจะล้อมครับพี่โกรธเขาอ่ะครับอ๋อเขาจะไม่ให้เราเข้าผ่านทางนี้ครับแต่ผมมาถึงขั้นทำขนาดนั้นแต่นี่มันแล้วคืนเกิดเหตุนี่คือเขาเข้ามาหาเรื่องเราก่อนเหรอพี่ครับเขามีมีดไหมมีครับนี่คือนายสุพันธ์นะครับอายุ50ปีเป็นพี่ชายของนายเจตคนก่อเหตุนะครับให้ข้อมูลอีกด้านนึงนะครับบอกว่าธนากรคนเจ็บกับน้องผมเนี่ยจริงๆเขาก็ทะเลาะ กันมานานแล้วนะประเด็นสำคัญนะครับที่ไม่ถูกกันเพราะว่ามีการล้อมรั้วปิดเส้นทางในการเข้าออกบ้านอันนี้แหละที่เขาแค้นกันมาฝังใจกันมานานแล้วไอ้ผมในฐานะพี่ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งก็พยายามเตือนน้องผมนะใจเย็นๆข้างบ้านติดกันหน้าบ้านใกล้เรือนเคียงค่อยพูดค่อยจ้าอย่าไปมีเรื่องมีราวละมันไม่ดีจากนั้นนายสุพันธ์บอกว่าน้องผมนะครับก็ไปหาธนากรแต่ว่าฝั่งนู้นน่ะมันคว้ามีดมาแล้ววิ่งเข้ามาปรีเข้ามาจะทำร้ายน้องผมแล้วน้องผมก็เลยเอามีดฟันเพื่อป้องกันตัวลองฟังพี่ชายดูฮะเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะพี่ที่ผ่านมันเคยเรื่องล้อมหัวครับแล้วแฟนข้างบ้านว่าหาเรื่องใช้แล้วของฮัปปี้กับห้าบ่าวป๊อก็คอยย่างเนื้อก็คอยโอ้กันจะโลจะล็อกประตูบ้านน้องบ่าวกำลังอยู่ในห้องฮันน้องบ่าวว่าขอไปเคลียร์กันก่อนนี่เนาะกับเดียวกับมันกัดกำมีดไล่น้องบ่าวน้องบ่าวก็ป้องกันกับน้องบ่าวก็จ่อได้มีดกันเร็วก่อนนะครับต่ออันนะครับเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมเมื่อข้อมูลได้แบบนี้มาเนี่ยตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่านะครับแต่ว่าตั้งข้อกล่าวหาไปก่อนก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนของกลางยังไม่เจอครับมีดในการใช้ก่อเหตุเดี๋ยวต้องเค้นสอบกันต่อครับ